ข่าวของคริสพีรวัตรกันบ้างคุณผู้ชมล่าสุดก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ทุกประเด็นดราม่านะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดเพศต่างๆและบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประสบการณ์ชีวิตค่ะเป็นนานแค่ไหนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมทำแล้วก็ตัวผมทำผิดเองจริงๆนะครับผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆครับคือช่วงนั้นต้องยอมรับจริงว่าเพื่อนๆผมชอบแซวหรืออะไรเงี้ยด้วยครับผมเลยตอบด้วยความคิดน้อยครับไม่รู้กาลเทศะจริงๆนะครับคือผมผิดที่ผิดเวลาและไม่ควรใช้คำนั้นจริงๆนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นปุ๊บเนี่ยผมได้รับการตักเตือนแล้วผมก็ซึมซับอย่างจริงใจจริงๆนะครับผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองจริงๆนะครับผมละอายใจมากที่รวมไปถึงกรณีไลฟ์คู่สิงโตเหมือนกันแล้วมีการไปยกเคสในเรื่องของคดีข่มขืนสำหรับอันนั้นเนี่ยผมขอโทษจริงครับคือมันเป็นความคิดน้อยอีกแล้วครับเราไปเจอฟิลเตอร์อันนึงมันเป็นการเบอร์แล้วจะเลือกคนชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เล่นกันแล้วก็มีการเปิดประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยฟิลเตอร์อันเนี้ยมันเหมือนโดนข่มขืนเลยซึ่งแทนที่ผมจะคิดได้ว่านี่มันเรื่องเซนซิทีฟแล้วไม่ควรพูดแต่ผมดันเหรอก็จริงนะก็เหมือนนะไม่ใช่ผมไม่ให้ความสำคัญนะครับผมแค่ลืมคิดไปจริงๆครับผมขอโทษครับอันนี้ก็เป็นคลิปเก่าใช่ไหมครับพี่เก่าครับขอโทษประเทศลาวและคนลาวทุกๆคนจริงๆครับที่แบบมันเป็นดูเหมือนเป็นการที่ผมไปบูลลี่เขาผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจและไม่มีเจตนาแบบนั้นครับปรึกษากับคุณแม่ผมเองครับความผิดที่เกิดขึ้นผ่านไป100ปีก็คือความผิดมันลงประวัติศาสตร์ไปแล้วครับผมพร้อมที่จะขอโทษทุกครั้งที่คุณเอ่ยขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วทุกวันนี้ผมยังรู้สึกผิดอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้กลายเป็นว่าผมไม่ได้รู้สึกผิดกับมันแล้วนะครับนักแสดงหนุ่มคริสพีรวัตรตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ปมดราม่าทั้งหมดหลังถูกชาวเน็ตขุดหลายประเด็นออกมาวิจารณ์อย่างหนักในโลก Twitter ทั้งเรื่องที่เจ้าตัวเคยแสดงออกความคิดเห็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติลาวเมื่อปี2559รวมถึงคลิปที่คล้ายพูดเหยียดเพศ LGBT และคลิปที่เจ้าตัวนั้นมีการไลฟ์สดพูดคุยล้อเล่นเรื่องข่มขืนขณะอยู่กับคู่จิ้นสิงโตปราชญาตั้งแต่เมื่อปี2562นะคะโดยทางด้านคริสเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันทีหลังจากดราม่าระอุค่ะพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเจ้าตัวก็มีน้ำตาคลอในบางช่วงได้มีการเปิดเผยว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตตลอด4ปีที่ผ่านมายอมรับว่าตนเองนั้นได้ทำผิดจริงในทุกเรื่องทำไปด้วยความคิดน้อยซึ่งที่ผ่านมานั้นตนเองได้พยายามระมัดระวังการใช้คำพูดมาโดยตลอดที่ถูกหยิบขึ้นมาเป็นดราม่าอีกครั้งนั้นตนเองอยากจะขอโทษทุกคนจากใจจริงอีกครั้งส่วนเรื่องที่ตนเองเคยแสดงความคิดเห็นพาดพิงประเทศเพื่อนบ้านตอนนั้นก็ทำไปด้วยความโกรธจนขาดสติเพราะหวังว่าอยากจะปกป้องอะไรบางอย่างและขอโทษคนลาวรวมจนถึงประเทศลาวซึ่งเมื่อเกิดเรื่องขึ้นทางต้นสังกัดก็ได้มีการตักเตือนในทันทีและตนเองไม่เคยพูดคำนั้นอีกเลยค่ะนอกจากนี้เรื่องที่มีการพูดล้อเลียนเรื่องของการข่มขืนกับคู่จิ้นสิงโตก็ทำไปแบบไม่รู้กาลเทศะจริงๆทั้งคู่นั้นรู้สึกเสียใจมากนะคะส่วนเรื่องที่ตนเองปฏิเสธข่าวว่าไม่ได้เป็นเกย์จนถูกมองว่าเป็นการเหยียดเพศซึ่งก็ยืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้รังเกียจเรื่องชายรักชายกลับภูมิใจมากเพราะว่าตนเองเนี่ยก็เกิดมาจากบทบาทตรงนี้ที่ได้รับในซีรีส์ชายรักชายค่ะขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของตนเองและทำให้ไม่สบายใจรวมถึงผิดหวังในตัวคริสและสัญญาว่าหลังจากนี้จะทำหน้าที่ให้ดีและจะใช้สติให้เยอะขึ้นขณะที่ทางด้านสิงโตปราชญานะคะคู่ขวัญที่ไลฟ์วิดีโอพูดเล่นเรื่องของการข่มขืนด้วยกันนั้นก็ได้โพสต์แถลงการขอโทษเช่นกันโดยระบุว่าขอน้อมรับความผิดพลาดในอดีตและเกิดจากการใช้คำพูดคึกขนองไม่ได้คิดอย่างถี่ถ้วนว่าการพูดเล่นนี้ส่งผลต่อสังคมและขอโทษเหยื่อรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากคดีข่มขืนที่อาจจะสร้างบาดแผลเพิ่มและยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาล้อเลียนเหยื่อแต่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้จึงอยากจะขอโทษแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำยอมรับว่าเมื่อมองย้อนกลับไปรู้สึกผิดหวังและรังเกียจกับการกระทำของตนเองและตระหนักในความผิดพลาดและจะเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะและอยากจะขอโทษแฟนคลับคนใกล้ชิดที่สนับสนุนมาโดยตลอดโดยตนเองนั้นเคยพูดว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ในวันนี้ทำไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับตนเองและคนอื่นๆว่าการเล่นมุกล้อเลียนการข่มขืนไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ
และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ